ค่ะแล้วเราก็เสียเวลาไปกับ process ต่างๆในโรงงานนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็เรามีคู่แข่งจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะการมาเรียนในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือนำหลักการเพื่อที่จะไปพัฒนาให้ลดเวสต์ในขั้นตอนต่างๆได้ค่ะสามารถคิดได้เป็นระบบมากขึ้นไม่ได้สอนให้เรารู้จักแต่ทฤษฎีแต่ว่านำไปใช้ได้จริงได้อะไรจากโครงการนี้เยอะมากจริงๆครับทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งความรู้ที่เราไปใช้ได้จริงๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาเรียนโครงการ Lean Supply Chain by TMB กันนะครับใครที่มีการผลิตอยู่ในอุตสาหกรรมของตัวเองนะครับผมว่ามาโครงการนี้จะไม่ผิดหวัง